คุณผู้ชมกลับมาผมพาไปดูที่ชลบุรีฮะอันนี้ก็ชนเหมือนกันแต่เจ้าของบ้านเขาบอกก็ชนสกัดโจรแต่ไม่รู้อันนี้อาจจะคดีพลิกไหมเพราะคนที่เป็นรถมอเตอร์ไซค์เขาบอกว่าผมก็ไม่ได้ขโมยอะไรแต่วงจรปิดมันสามารถบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้ฮะเจ้าของบ้านขับรถกระบะมาและเห็นว่ามีเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่ที่หน้าบ้านปรากฏว่ามีคนจะมาขโมยล้อแม็กของเขาและขับรถออกจากปากซอยเจ้าของบ้านชนทันทีเลยฮะมีภาพจากกล้องวงจรปิดดูนะฮะเนี่ยฮะกลุ่มผู้ก่อเหตุกำลังเห็นไหมฮะสองมือถือแม็กเลยฮะแล้วคุณอำพลเป็นเจ้าของบ้านขับรถกระบะมาแล้วชนเลยพอชนเสร็จปุ๊บเห็นไหมฮะรถมอเตอร์ไซค์ของคนก่อเหตุเนี่ยไปอยู่ใต้ท้องรถกระบะของคุณอำพลเจ้าของบ้านเท่านั้นแหละฮะคุณผู้ชมคุณอำพลลงมาจากรถถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานอีกใครดูรถพังรถขโมยเนี่ยขโมยทำไมใครขโมยโดนแน่มึงโดนแน่กูแจ้งความแน่ทะเบียนนี้นะครับนี่นะครับนี่ฮะมึงโดนแน่มึงโดนแน่ชนรถมอเตอร์ไซค์กูสุดท้ายแล้วบอกนี่ไงมึงกูต้องชนเนี่ยเพราะมึงไปขโมยเห็นไหมฮะล้อแม็กซ์อยู่ตรงเสาไฟฟ้าอยู่เลยสุดท้ายแล้วเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์บอกใครขโมยใครขโมยของมึงไม่มีแล้วก็ขับรถหนีไปเลยแต่หลักฐานอยู่ตรงนั้นฮะเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้หมดเลยวันนี้เราไปเจอกับคุณนำพลนะเจ้าของบ้านบอกว่าตอนนั้นเนี่ยตัวเองไม่อยู่ออกไปดูรถจังหวะที่กลับมาแม่พอดีเลยเห็นรถมอเตอร์ไซค์ขับออกมาจากบ้านผู้ชายสองคนถืออะไหล่เหมือนกับเป็นกระทะของล้อแม็กกะฮะล้อรถยนต์เนี่ยสุดท้ายแล้วก็บอกว่าเห็นท่าไม่ดีแล้วชะลอก่อนเลยฮะพอออกมาจากปากซอยพุ่งชนเข้าไปเลยเขาบอกนี่ไงได้คาหนังคาเขาแล้วยังจะมาบอกอีกว่าไม่ได้ขโมยลองฟังเสียงเจ้าของบ้านดูหน่อยฮะตอนมากี่คนครับผมสองคนครับสองคนใช่แล้วทำงานถึงเห็นครับผมขับรถคันนี้ทิ่มเลยครับรถถึงทางนั้นไปไหนไม่ได้ไงอ๋อคือเราขับไล่ตามมาตอนขโมยไงอยู่ตรงหน้าห้องเลยไม่ทางออกมาผมก็ขับเข้าไปเลยเพราะผมจะไปเปิดห้องเอาอะไรอยู่แล้วอ๋อคือตอนนั้นเราจะกลับเข้าห้องพอดีใช่เลยเห็นใช่ก็คือผมจะเอาอะไรที่ห้องนั้นมันเป็นห้องเครื่องมือครับผมใช่ครับคือกำลังขโมยเลยผู้ชมคะหลังจากที่มันหนีไปจะว่าเป็นเวรกรรมก็ไม่รู้หรือเปล่าเจ้าหน้าที่ตำรวจตามไปสกัดจับได้มี2คนใช่ไหมโจรตำรวจจับได้คนหนึ่งค่ะเป็นคนที่หิ้วล้อแม็กอยู่ในอ้อมแขนและประเด็นคืออะไรรู้ไหมจริงๆแล้วมันหนีไปเนี่ยมันรู้ว่าเจ้าของบ้านรู้ตัวแล้วว่ามันขี่มอเตอร์ไซค์อะไรมาเพราะเขาถ่ายคลิปเอาไว้มันไปเอามีดจี้จะขโมยรถน้องผู้หญิงอีกคนนึงเพื่อที่จะหลบหนีแต่เป็นจังหวะที่ตำรวจเขาก็ตามตัวอยู่แล้วตอนนั้นเนี่ย1ใน2ก็เลยวิ่งหนีเข้าป่าเจ้าหน้าที่รวบตัวได้คนนึงชื่อว่านายธีรพัฒน์ธีรพัฒน์บอกเอ้าผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาขโมยของไอ้อีกคนนึงที่เจอตัวเนี่ยชื่อว่าในโจที่อยู่ในวงจรปิดโจจ้างผมมา100นึงบอกจะมาเอาล้อแม็กให้ช่วยมาถือล้อแม็กให้หน่อยผมก็คิดว่าเป็นล้อของนายโจก็ไม่รู้ว่าโจเนี่ยมันเป็นโจรแล้ววันนี้ติดร่างแหโดยไม่รู้ตัวฟังเจ้าตัวอ้างสักนิดนึงค่ะหนูมาเอาของเขาทำไมตอนนี้ว่าเขาบอกว่าจะให้มายกของเพื่อนหน่อยยกล้อแม็กของลุงเพื่อนๆแล้วเขาจะให้ตังค์ร้อยหนึ่งครับเดี๋ยวชวนเรามาเป็นเพื่อนใช่ครับแล้วไงต่อแล้วจู่ๆก็มีรถคันสีเทาครับวิ่งเข้ามาชนครับผมก็ตกใจแล้วผมก็วิ่งตามเขาครับก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาอยู่ดีเข้ามาชนประมาณนี้แต่ระเบาะคนที่โจเนี่ยที่มากับเราเนี่ยเขาบอกว่าให้มาเป็นเพื่อนแต่ตำรวจบอกไม่เชื่อฮะเพราะว่ามากันขนาดนั้นหิ้วกระทะมาขนาดนั้นโดนสองคดีนะฮะลักทรัพย์เขาแล้วไปจี้รถเพื่อไปจี้ผู้หญิงเพื่อจะเอารถมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงใช้ในการหลบหนีอีกอ่ะคุณผู้ชมเขาแต่งหน้าเหรอเมื่อกี้เขากรีดคิ้วคือตาเขาแบบเหมือนเราแต่งหน้าเลยนะกรีดอายไลเนอร์ด้วย